ังคงแรงเร็วร้ายในอัตราเร่งสำหรับโควิดภาค3สายพันธุ์อังกฤษที่นำเข้ามาจากกัมพูชามากระจายผ่านคลัสเตอร์คริสตัลและเอเมอรัลด์มีผู้คนตั้งแต่รัฐมนตรีนายทหารตำรวจข้าราชการระดับสูงติดและกระจายออกมาผ่านบุคคลระดับไฮเอ็นของประเทศที่กำลังกลายพันธุ์คู่ขนานไปกับการแข่งกับเวลาของการเร่งหาและกระจายฉีดวัคซีนป้องกันและขยายแนวการสร้างภูมิคุ้มกันของประชาชนให้ได้มากกว่า70%ที่วันนี้ดูทรงจากสัญญาณผู้เสียชีวิตที่พุ่งเป็น7 รายเพิ่มจากเมื่อวานที่มีเพียง2 รายวันซืน4 รายโดยสะสม23 รายนับจากวันที่1 เมษายนถึง22 เมษายนเพียง22 วันเท่ากับมากกว่าวันละ1 คนขณะที่มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,470 รายยังรักษา 18,148 รายรักษาในโรงพยาบาล 14,249 รายรักษาโรงพยาบาลสนาม 3,593 รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 19,250 รายโดยในส่วนของผู้เสียชีวิต7 รายวันนี้ตอกย้ำถึงความรุนแรงของโควิดภาค3สายพันธุ์อังกฤษที่เคยอาละวาดมาหลายประเทศทางยุโรปอย่างที่คุณหมอโอภาสพุทธเจริญหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์บอกไว้วันก่อนว่า B117 เป็นสายพันธุ์ดุโดยคุณหมอเคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ว่าโควิดระบาดรอบนี้จะมีเคสผู้ป่วยหนักใน ICU เพิ่มขึ้นหลายเท่าเพราะสายพันธุ์อังกฤษดื้อกว่าติดง่ายกว่าปริมาณเชื้อมากกว่าและอยู่ได้นานกว่าโควิดสายพันธุ์เอเชียโดยการระบาดรอบนี้ผู้ป่วยวัยหนุ่มสาวที่สุขภาพแข็งแรงเกิดอาการปอดอักเสบมากกว่า2 รอบที่ผ่านมาแถมผู้ติดโควิดรอบ3จะเกิดอาการป่วยใน1 สัปดาห์และจะมีอาการปอดอักเสบอย่างรวดเร็วเรียกว่าดุไม่ดุดูได้จากชาวอังกฤษต้องเสียชีวิตจากโควิดมากกว่า 120,000 รายสอดรับกับหมอยงที่บอกว่า B117 ติดต่อง่ายกว่าสายพันธุ์ธรรมดาอยู่ประมาณ 1.7 เท่าและที่น่ากลัวคือแพร่กระจายเร็วไม่แปลกว่าทำไมสถานบันเทิงมีการแพร่มากกว่าปีที่แล้วเราคาดว่าการระบาดปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว10 เท่าขณะเดียวกันมาตรการของเราหากเทียบกับปีที่แล้วที่เรามีล็อกดาวน์เคอร์ฟิวห้ามขายแอลกอฮอล์ปิดโรงเรียนปิดสถานประกอบการเลื่อนสงกรานต์ดังนั้นมาตรการปีที่แล้วกับปีนี้ห่างกัน10เท่าเช่นกันเชื้อแพร่เร็วมากกว่าเดิม10เท่ามาตรการลดหย่อน10เท่าดังนั้นเชื้อจึงจะแพร่กระจายเป็น100เท่าและเมื่อเจอเป็นสายพันธุ์อังกฤษอีกที่แพร่กระจายได้ง่าย 1.7 เท่าก็จะเป็น170เท่ายิ่งทวีคูณเข้าไปใหญ่ที่การประเมินของหมอดูจะสอดรับกับผลลัพธ์ที่กำลังปรากฏผ่านจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดในประเทศไทยวันนี้ที่นอกจากผู้สูงอายุยังมีคนหนุ่มสาวเสียชีวิตที่โควิดรอบนี้กระจายตัวเร็วก็มาจากคนหนุ่มสาวคนวัยทำงานที่เดินทางเคลื่อนที่ไปหลายพื้นที่มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมตลอดเวลาแถมมีแรงบวกกับการที่รัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสงกรานต์ก็ยิ่งทำให้เชื้อกระจายไปทั่วประเทศเร็วขึ้นแบบสวนทางกับการกระจายฉีดวัคซีนที่วันนี้ฉีดสะสมไปได้เข็มที่1 746,617 รายเข็มที่2 118,223 รายโดยในรายที่17ที่เสียชีวิตเพศหญิงอายุ24 ปีเป็นวัยทำงานรายที่21และ22ที่อายุ45และ59 ปีหลังจากที่ใน2 รายที่เสียชีวิตเมื่อวานก็มีเคสของผู้เสียชีวิตเพศชายที่ปอดหายหลังตรวจเจอโควิด4 วันก่อนเสียชีวิตโดยมีอายุ32 ปีตามข้อมูลระบุว่าไปตรวจหาเชื้อโควิด2 รอบคือวันที่11เมษายนไม่พบเชื้อแต่แพทย์นัดให้มาตรวจซ้ำในวันที่14เมษายนจากนั้น15เมษายนพบว่าติดเชื้อโควิด-19เข้ารับการรักษาทันทีก่อนจะเสียชีวิตวันที่19เมษายนโดยแพทย์ลงความเห็นว่าเนื้อปอดเสียหายอย่างมากซึ่งถือว่าเชื้อลุกลามสู่ปอดเร็วมากเรียกว่าดูทรงสถานการณ์การระบาดของโควิดรอบนี้กับยอดของผู้เสียชีวิตที่กำลังเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ติดเชื้อที่กำลังล้นโรงพยาบาลแบบที่หากใครยังทอดเวลาดึงเชงชิวๆต่อไป
ไม่เร่งหาวัคซีนหรือระดมกำลังเอกชนมาช่วยในการรับมือการรักษาในสถานการณ์ที่พร้อมจะมีผู้ป่วยอาการหนักเพราะมีโรคประจำตัวเสียชีวิตแบบ7รายวันนี้ไม่น้อยแถมยังมีโอกาสที่เชื้อจะกลายพันธุ์ที่สถานการณ์นี้ทำให้วันก่อนเจ้าสัวธนินทร์ต้องออกมาส่งสัญญาณถึงนายกลุงตู่โดยตรงในการให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยทั้งการหาและช่วยระบบจัดการหลังบ้านการกระจายฉีดวัคซีนโควิดนอกจากส่วนที่รัฐบาลต้องหาราว60กว่าล้านโดสให้ได้มากกว่าล้านโดสเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันผู้คนที่ทั้งหมดทั้งมวลต้องติดตามว่าลุงตู่ในฐานะผู้นำในวิกฤตชาติที่เคยประกาศสู้ตายเหมือนเดิมพันชีวิตกับศึกโควิดรอบนี้ที่เพียง22วันมีประชาชนติดเชื้อตายแล้ว23รายจะทำได้อย่างที่ลั่นวาจาไว้หรือไม่เพราะหากทำได้ก็จะมีผลต่อสถานการณ์การเมืองที่ว่ากันว่าศูนย์อำนาจมีเตรียมลู่ทางกันไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังปลายเดือนพฤษภาคมที่งบประมาณผ่านสภาเช่นกัน